เสียติดมาได้ดิไม่เห็นลงผ่านตอมอเนี่ยนายบอกเมื่อกี้บอกเอาบุญบอกมีนู่นมีนี่เอาดีก็เดินผ่านเนี่ยแท็กข้างหลังอาจจะมียาเสพติดตรงนี้ฮะเป็นขึ้นที่หลังสบคลองลึกฮะรถกระบะคันนี้มาจอดที่ตลาดอ่อนนุชเนี่ยเสีย 3,000 บาทถึงอ่อนนุชเนี่ยอยากจะมาพารากอนขึ้น BTS ถึงเลยปัจจุบันเขมรจำนวนมากลักลอบมาพร้อมกับสินค้าเถื่อนยาเสพติดอาวุธเถื่อนเขมรมุสลิมเข้าออกฮะเดินพาเลทกันเข้าความป้องกันความมั่นคงมีหรือเปล่าครับผมไม่อยากจะฝอยไม่อยากจะพูดเรื่องบ่อนการพนันผมพูดไปแล้วก็มีน้ำหนาไปปิดเขาได้ไอ้คนไหนที่เอานะครับก็ขอให้มันตกแล้วลอกบอกไม่เถอะครับเอาสิครับลองตอบดีครับบอกไม่มีก็เนี่ยเดินได้นี่ครับท่านจะแก้ไขปัญหาความมั่นคงนี้อย่างไรตอบเลยครับผมขออนุญาตยืนยันอีกครั้งหนึ่งใครนักการเมืองในสภาคนไหนมันหากินจากบ่อนการพนันหรือแม้กระทั่งตัวผมเองขอให้หายนะเจ็บชั่วโคตรอย่าได้ผุดได้เกิดถ้าใครรับเงินจากบ่อนการพนันผมฟังคำอภิปรายกูชีวิตถ้าคนไม่รู้ได้แค่มันสนุกเรียนท่านประธานด้วยความเคารพผมไม่ได้ไปใช้อารมณ์หรอกถ้าไม่มีความรู้วันหลังไปศึกษาให้ดีกว่านี้ถามว่าผมจะรับได้ไหมว่าไม่มีการทำผิดไม่มีทางครับไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนแต่เมื่อมันมีข้อเท็จจริงที่จะดำเนินการเราก็ต้องดำเนินการผมทำงานแบบผู้บริหารผมไม่ได้ทำงานแบบเจ้าของอาบอบนวดการเมืองไม่มีใครกลัวใครครับผมขออนุญาตผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่ฟังร้อยตำรวจเอกเฉลิมตอบกระทู้แล้วคุณชีวิตยินได้ออกมาแถลงข่าวตัดพ้อคุณเฉลิมด้วยค่ะว่าไม่ยอมตอบคำถามทั้งที่มีหน้าที่ดูแลความมั่นคงของประเทศมุ่งแต่จะตอบโต้ทางการเมืองไม่เหมาะสมที่จะดูแลหน่วยงานอย่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและเรียกร้องให้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมทบทวนการปฏิบัติตัวเสียใหม่ด้วยค่ะ